แน่นอนครับเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดไม่เพียงแต่ประเทศไทยนะแล้วก็ตลาดเกิดใหม่ทั้งหมดด้วยนะครับสาเหตุหนึ่งที่ปีที่แล้วเนี่ยมีความผันผวนในตลาดมากก็เกิดจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างแอคทีฟความร้อนแรงที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้ความกังวลว่าการขึ้นดอกเบี้ยมากๆจะทำให้ performance ของตลาดเกิดใหม่เนี่ยมีผลกระทบนะครับถึงแม้เมืองไทยจะเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ค่อนข้างจะพิเศษกว่าตลาดเกิดใหม่อื่นแต่ก็ต้องได้รับผลพลอยในทางลบเนี่ยตามไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเมสเซจที่ออกมาจากเฟดที่ร้อนแรงน้อยลงเมสเซจจากตัวพาวนะครับเจอรี่พาวที่มองตลาดมากขึ้นว่าตอนนี้การชะลอตัวของเศรษฐกิจต้องให้ความสำคัญมากด้วยนะไม่ใช่ว่าเฟดจะดูตัวเลขในแง่การจ้างงานอย่างเดียวในการดับตลาดนโยบายก็เป็นคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกที่ช่วยประคับประคองตลาดเลยตัวปัจจัยที่ยังผลักดันตลาดให้น้ำหนักที่ปัจจัยคือจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยที่อยู่เกิดขึ้นในปีที่แล้วทั้งหมดยังกดดันตลาดแม้แต่อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐแต่ว่าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลยต้องเรียนว่ามันไม่ได้หายไปแต่มันลดลงทำให้ตลาดตอบสนองนะครับข้อพิพาททางการค้ากับระหว่างจีนกับสหรัฐก็เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดแต่ลดลงแล้วมีแนวโน้มจะดีขึ้นนะครับแต่มันยังไม่ได้หายไปนะครับก็ Brexit ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความกังวลถึงแม้ปริมาณการค้าระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษจะประมาณไม่ถึง 2% นะครับแต่ Brexit เนี่ยมันคงมีผลกระทบในเชิงระบบอย่างเช่นตอนที่เกิด Brexit ปี2016นะครับหุ้นไทยก็ลงไปเกือบ 2% ในวันนั้นนะครับปริมาณการค้าระหว่างอังกฤษกับยุโรปก็ 50% งั้นไม่ว่าในเชิงเศรษฐกิจนะครับก็ออกจากดีอยู่ยากมากแม้แต่ในเชิงการเมืองเองที่เราบอกว่า backstop backstop ที่ทุกคนพูดถึงก็คือตรงไอร์แลนด์เหนือกับสาธารณรัฐไอร์แลนด์เนี่ยซึ่งเขาเหมือนกับเป็นชนชาติเดียวกันแต่อยู่คนละประเทศเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับอันเบรกซิตก็เป็นประเด็นที่ยังมีความน่ากังวลแต่ทางเรามองว่าโอกาสที่จะdevelop ในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมีโอกาสสูงการเมืองในประเทศการเมืองในประเทศนี้ก็เราเชื่อว่าน่าจะมีการส่งผ่านนะครับ transition ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเสถียรภาพในการเมืองเรายังมองว่าหลังการเลือกตั้งก็น่าจะมีเสถียรภาพทางการเมืองต่อนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนมุมมองในทางบวกของกสิกรน่าจะเป็นปัจจัยครับถ้าการส่งผ่านครั้งนี้เนี่ยกับส่งผ่านครั้งนี้เนี่ยเป็นไปอย่างรับหรือซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นการส่งผ่านครับผมในแง่เซตอินเด็กซ์ทาร์เก็ตนะครับเราเป็น12เดือนล่วงหน้านะครับอยู่ที่1750ครับซึ่งเทียบในระดับปัจจุบันน่าจะมีอัพไซด์ประมาณสัก 8% ตอนที่ทำรีพอร์ตออกมามันอยู่ประมาณ 10% แต่ตลาดปรับตัวขึ้นมา 2-4% แล้วก็มีผลตอบแทนจากปันผลประมาณสัก3ก็จะได้แบ่งเป็น2EPS เนี่ยเรามองว่าปี2019น่าจะโตประมาณ7แต่7ต้องขอเรียนแบบนี้ว่าการผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับเรายังไม่ได้สะท้อนในประมาณการเราเต็มที่ผมต้องรอผลประกอบการไตรมาส4ที่ได้ออกมาให้ครบก่อนซึ่งเริ่มมีออกมาแล้วสผ.ก็ออกมาเมื่อวานนะตัวอื่นก็คงทยอยตามมาเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเนี้ยทั้งลงกันและก็ตัวสอผอเนี่ยมันจะมีต้องมีการมาร์คทูมาร์เก็ตสินค้าคงเหลือเขาก็จะต้องติดลบกันทุกบริษัทอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติไม่น่าตกใจแต่จะเกิดขึ้นเยอะใน4ปี
แล้วก็ต้องมีการปรับประมาณการของ2019ลงมาด้วยฉะนั้นเนี่ยมันจะปรับลงมาประมาณสัก 3% ฉะนั้นเนี่ยอัตราการเติบโต EPS growth เมื่อเทียบกับปี2018น่าจะคงไว้ที่ 7% นะก็ยังในประเทศเป็นหลักอยู่ก็เลือกมาจริงๆเรามีเซตของลิสต์ของอุตสาหกรรมพอสมควรแต่จะให้เลือกจากในนั้นอีกทีอันแรกก็จะเป็นกลุ่มคอมเมอร์สนะครับกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยหุ้นเด่นหุ้นหลักที่เราเลือกก็คือ CEO สองสามเหตุผลเหตุผลแรกก็คือSame Shop Sales Growth CEO น่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นอันนี้เป็นอันที่สองอันนี้จากการที่การบริโภคในประเทศเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับปัจจัยที่สองก็คือการกระตุ้นการใช้จ่ายของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรที่บัตรช่วยชาติปัจจุบันนะครับและประเด็นที่3เราเชื่อว่าความช่วยเหลือของภาครัฐต่อกลุ่มรายได้น้อยนะครับเศรษฐกิจต่างจังหวัดหรือภาคการเกษตรเนี่ยน่าจะมีมาเป็นระยะแต่เรายังไม่ได้คาดการว่าการช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยจะเป็นในระดับถึงประชาชนดังนั้นเนี่ยความเห็นมุมมองบวกในคอมเมอร์สเองเนี่ยเราก็ยังหยุดอยู่แค่จุ่มจับจ่ายใช้สอยภาษาทางผมเรียกว่าสเตเบิลจับจ่ายใช้สอยถ้าส่วนใหญ่ยังไม่ได้ไปถึงแบบสินค้าเรียกเซมิดูโรเบิลเช่นเสื้อผ้ามือถืออะไรยังไม่ถึงตรงนั้นเป็นบริโภคจับจ่ายใช้สอยนั้นก็จะหยุดอยู่ที่ CPO และตัวที่2ในกลุ่มนี้คือ BJC แต่เราเลือก CPO เป็นหลักนะครับกลุ่มที่2ที่เราชอบนะครับก็จะเป็นในส่วนของรับเหมานะครับก็เป็นสเตคอนนะครับที่เราเลือกอันนี้เหตุผลก็อย่างที่ทราบกันก็คือการโครงการทับรับก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้ก็คงจะมีการประมูลต่อในส่วนที่เหลือเช่นพวกรางคู่ทั้งหลายนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประมูลรางคู่ในช่วงที่สองก็น่าจะอยู่ใน300,000 ล้านกว่าโมตรงนั้นแต่ปัจจัยที่ทำให้เรามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นกับกลุ่มนี้คือราคาเหล็กที่ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วจุดสูงสุดไปแล้วลงมาราคาเหล็กในประเทศก็ลงมาประมาณสัก 10% ทำให้คาดว่าการต้นจุดต่ำลงการผลการดำเนินงานในไตรมาสน่าจะโอกาสที่จะผิดหวังนะครับจุดที่3เนี่ยแล้วก็ถ้าจะเลือกมาก็จะเป็นระหว่างตัวท่องเที่ยวแต่เฉพาะตัวแอร์พอร์ตหรือกลุ่มอินดัสเทรียลเอสเตทก็คืออมตะนะครับอมตะเนี่ยจะได้ผลพลอยได้จากการพิพาททางการค้านะระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็ในนักวิเคราะห์เราก็มีมุมมองที่เชื่อมั่นมากขึ้นในแลนด์เซลที่จะเกิดขึ้นนะการขายที่ดินรวมทั้งทางอมตะเองเนี่ยก็มีได้รับการสอบถามในเรื่องจากผู้ผลิตในประเทศจีนว่าจะมาย้ายเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นก็ประมาณว่าผู้ผลิตในจีนเนี่ยก็อยากที่จะลดความเสี่ยงลดการพึ่งพาสหรัฐนะครับส่วนตัว AOT เองนะครับก็มีได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของนักลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยในเดือนธันวาคมและทางนักวิเคราะห์เราคาดว่าในไตรมาส2เนี่ยน่าจะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญปัจจัยหนึ่งก็คือว่าไตรมาส2ปีที่แล้วก็จะเป็นฐานต่ำนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าเมืองไทยยังเป็นฮับการท่องเที่ยวอยู่สายการบินที่เขาบินเข้ามาในประเทศไทยก็จะไม่ทิ้งสล็อตที่เขามีกับ AOT เพราะว่าเวลาถ้าทิ้งไปแล้วเนี่ยถ้ายิ่งเป็นสล็อตที่อยู่ในเวลาตามทางจะกลับมาไม่ได้อยู่แล้วกฎของ AOT ก็คือว่าถ้าคุณรันถ้ามีสล็อตแล้วเนี่ยส่งวอลุ่มเข้ามาน้อยไป 20% ต่อเนื่องก็อาจจะถูกยึดสล็อตฉะนั้นเนี่ยการมุมมองที่เป็นบวกของเราเนี่ยยังเป็นในฝั่ง AOT แต่เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศจีนเนี่ยก็ยังมีความอ่อนไหวความแออยู่งั้นคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็อาจจะไม่ได้สูงมากนักเมื่อเทียบกับช่วงก่อนฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้เทิร์นมุมมองที่เป็นบวกสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวที่เหลือคือโรงแรมโรงแรมเราก็ยังกลางๆก็ยังอยู่ที่เอ
ช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ